สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะเข้าใจว่าวันนี้กลับมาพร้อมเสียงที่สดใสนะเพราะว่ากำลังวังชากลับมาแล้วนะคะไปวิ่งมาเมื่อเช้ารู้สึกดีขึ้นเนี่ยฝากไว้ทุกคนเลยนะคะใครที่รู้สึกอยู่ในภาวะซึมเศร้าหรือว่ากำลังท้อแท้ใจออกไปวิ่งออกกำลังกายนะคะช่วยได้จริงๆนะคะแต่ไม่ได้เป็นซึมเศร้าหรืออะไรนะแต่รู้สึกไม่ค่อยมีแรงที่ผ่านมาจะเป็นฟูลมูนนิวมูนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้รู้สึกว่าตัวเองเฮ้ยบอบช้ำทางร่างกายมานะโอเคเข้าเรื่องกันนี่เรามาถึงในส่วนของชาวพฤษภนะพฤษภนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษาถึง21พฤษภาคมนะคะเป็นการดูในเรื่องความรักรายไตรมาสเดือนกรกฎาคมสิงหากันยานะคะไปทำตามลิงก์ดูว่าตัวเองน่าจะเกิดในช่วงลัคนาราศีอะไรกันแน่ดูได้ทางลัคนาราศีดาวศุกร์นะคะเป็นหลักดาวจันทร์อยากดูก็มาดูนะคะอันไหนก็เอาผสมกันก็ได้เพราะว่านี่เป็นดูแบบ general reading เนาะก็เอาตามที่สมอยากดูแล้วกันพูดงี้แต่ว่าถ้าส่วนตัวถามแจงจะดูลัคนาเป็นหลักนะคะในช่วงไตรมาสที่3นี้นะคะชาวพฤษภเป็นอย่างไรบ้างมันมีแผนการน่ะพุธเดินถอยหลังที่เรือนที่4ต้องบอกว่า ในเรื่องครอบครัวของคุณน่ะนะคะมันมีเกณฑ์เลื่อนนะคะเหมือนถ้าจะไปไหนทำอะไรด้วยกันเนี่ยรู้สึกว่ามีการเลื่อนแผนการออกไปนะคะได้นะบางทีอาจจะมาจากในเรื่องของการงานที่ต้องมีการเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะทำให้คนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าเออไม่ได้ไปอ่ะช้าเลื่อนแผนเลื่อนไปนะคะสมมุตินัดไว้ไม่มาหรือลักษณะของการที่จะเดินทางอะไรให้แบบระวังแผนการดีเลย์ไปเยอะๆหน่อยเหมือนกันนะคะตัวเองก็รู้สึกว่าเลื่อนแผนหลายครั้งทั้งดีเลย์ทั้งแบบนัดไว้ไม่มาอะไรเงี้ยหลายอย่างสิ่งนะทีนี้มีอะไรอีกดูไปพร้อมๆกันก็พฤษภก็ที่บอกไปว่ายูเรนัสนะคะรีโทรเกรดในช่วงเวลานี้รีโทรเกรดในเรือนที่1ของตัวเองพฤษภเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่พฤษภาคมมานะบางทีคนที่คบมีแฟนเนี่ยจะเป็นลักษณะของมาไปไปมาหายนะคะทีนี้ลองดูซิคนเก่าๆเนี่ยกลับมาหรือเปล่าในช่วงเวลานี้ช่วงที่เวลายูเรนัสรีโทรเกรดนะคะมันเป็นจังหวะที่โอเคลองดูคนที่เขาแบบหายไปสักพักเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่านะแสดงว่ามีโอกาสได้กลับมานะคะแล้วก็ตัวเองไม่ต้องประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมเขาหายไปแล้วเดี๋ยวเขากลับมาเขาเงียบไปคือแจงอ่ะดูจากดวงดาวนะคะตรงนี้เป็นหลักนะสาเหตุเนี่ยถ้าตามนี้จะพูดว่ามันเป็นดวงดาวปรากฏอยู่กุมลัคนาตัวเองอยู่นะคะต้องบอกว่าคนที่มีคู่นี้มันอาจจะแบบเหมือนกับบางทีห่างๆกันแล้วก็กลับมาคุยได้นะคะเนื่องด้วยดวงดาวเป็นหลักอ่ะบางทีหรือคบกันแล้วนะมันเป็นลักษณะของการกระเด็นผลักคู่ของคุณออกไปอยู่ที่อื่นนะคะก็ได้หรือเป็นลักษณะของถ้ายังไม่ตัดสินใจคบก็คือคนที่เข้ามาในช่วงเวลานี้จะเป็นลักษณะของการมาไปไปนะคะเดือนในไตรมาสนี้มีนิวมูนเกิดขึ้นในเรื่องของครอบครัวนะคะต้องบอกว่าบางคนมีโอกาสที่จะแต่งงานนะคะมีความเป็นครอบครัวเกิดขึ้นนะหรือเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าสร้างบ้านนะคะซื้อบ้านด้วยกันได้เหมือนกันนะคะใครที่ต้องการมีครอบครัวตรงนี้นะแล้วก็อะไรอีกแป๊บหนึ่งพอช่วงปลายเดือนสิงหาคม19สิงหาคมอะไรแผนการต่างๆที่นัดไว้อะในช่วงเวลานี้ค่อนข้างจะเป๊ะแหละนัดเราต้องมาแล้วมันไม่ใช่ทีนี้จะโทษว่าดวงดาวไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่เกี่ยวแล้วมันอยู่ที่คนนะคะถ้าเหมือนนัดไม่มานี่แสดงว่ามันไม่ใช่แล้วนะน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องคนมากกว่าที่แบบเฮ้ยนัดแล้วยังไม่มาอีกอะไรทำนองนี้นะในช่วงนี้บอกไปว่าพฤหัสทรายกับเนปจูนพฤหัสทำมุมที่ดีกับในเรื่องของเรื่องแฟนเรื่องคู่แต่มันทำมุมส่งถึงกับคอนเนคชันเพื่อนฝูงหมายความว่าบางคนน่ะอาจจะได้แฟนจากเพื่อนของเพื่อนการพาตัวเองเข้าไปเจอคนสังคมใหม่ๆตรงนี้มีโอกาสนะคะในช่วงไตรมาสนี้นะคะมีอะไรอีกอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนที่5ต้องบอกว่ามีโอกาสอะช่วงนี้ค่อนข้างป๊อปปูล่าพูดอย่างนี้ดีกว่า
ป๊อปปูล่าน่ะคุณจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้าหาคุณมากเหมือนกันในช่วงเวลานี้ไตรมาสนี้นะแบบรู้สึกว่าตัวเองดึงดูดใจมากเลยทีเดียวนะรู้สึกสวยรู้สึกหล่อรู้สึกมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมากในช่วงเวลานี้นะแล้วก็คือต้องบอกว่าบางคนที่ศึกษาดูใจกันมาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะมันเป็นลักษณะของการจบลงได้คุณอาจจะตกลงปลงใจในช่วงไตรมาสนี้แหละว่าคุณจะคบต่อหรือเปล่านะเพราะว่ามันดูว่ามีการศึกษาดูใจกันมาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่11ของคุณคนที่เหมือนกับดูใจถ้าเขาเป็นลักษณะของเพื่อนเพื่อนมาก่อนนะเพื่อนของเพื่อนหรือว่าคอนเนคชั่นที่คุณเพิ่งทำการรู้จักมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเหมือนคุณรู้จักมาสักพักแล้วแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่าเอายังไงจะคบยังไงต่อจะคบไหมหรือถ้าไม่คบก็จะได้เริ่มต้นใหม่สักทีในไตรมาสนี้คุณมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นให้คุณได้ตัดสินใจนะคะจังมองว่าอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้มันมีดาวนะคะพฤหัสทำมุมที่ดีกับเรื่องการต่างประเทศการเดินทางต้องบอกว่าคุณอาจจะได้เจอคู่ที่เป็นต่างชาติคู่ที่มาจากการเดินทางคู่ที่จากการไปปฏิบัติธรรมคู่ที่มาจากการไปเรียนนะคะระดับสูงนะคะตรงนี้แต่รู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามนิดหนึ่งนะหรือทั้งนั้นทั้งนี้อาจจะมีเหมือนมีคนเข้ามาน่ะมีคนเข้ามาแต่ว่าออกแนวว่าต้องตั้งใจอ่ะต้องตั้งใจคบต้องตั้งใจศึกษากันมากๆอ่ะมันไม่ใช่แบบเฮ้ยอยู่ๆมันก็เป็นไปแบบนั้นมันแบบมาแบบง่ายๆไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่าต้องตั้งใจมากๆหน่อยอ่ะนะคะถึงจะได้มีโอกาสมีคู่เข้ามาแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้รู้สึกว่า5กันยายนคุณรู้สึกว่าใช้ความคิดใช้หลักการและเหตุผลมากขึ้นในเรื่องความรักในเรื่องการไตร่ตรองความรักของคุณว่าคุณจะเอาไหมคนนี้นะคะเหมือนกับใช้เหตุผลเขามาค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวนะเมื่อกี้แจงไม่ได้พูดใช่ไหมว่าโอเคมันมีสุขเข้าสู่ในเรือนของการทำงานอะบางคนมีโอกาสได้เจอความรักจากการทำงานนะคะเจอจากเพื่อนร่วมงานลูกน้องหรือว่าเจอจากการสถานที่ที่คุณไปออกกำลังกายได้นะได้อยู่นะแบบนี้นะรู้สึกว่าในช่วงไตรมาสนี้ก็เป็นช่วงเด่นของคุณในเรื่องความรักเหมือนกันนะชาวพฤษภนะแล้วก็พอถัดจากนั้นอ่ะดาวศุกร์ก็จะเข้าสู่ในเรื่องของคู่ครองนะคะคือจะบอกว่าตัวเองลองเปิดใจดีๆนะคะลองปรับพลังงานตัวเองดีๆนะมันมีโอกาสสูงมากที่จะมีคู่เข้ามานะคะถ้าถามว่าใครที่คุยอยู่แล้วมาไปเนี่ยมาหายเนี่ยมันเป็นการจบลงโดยสิ้นเชิงแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้อย่างสวยงามนะคะตัวเองตรงนี้เนี่ยมีนิวมูนเกิดขึ้นคือเป็นไปได้สูงมากที่ได้เจอใครเข้ามามีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องความรักจีบกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะมีโอกาสสูงมากเลยนะแล้วก็ถ้าว่ามีโอกาสที่ได้เจอคือจูปิเตอร์เซ็กไทพลูโตเนี่ยเวลาพฤหัสมันมาเจอกับพลูโตเนี่ยมันเหมือนกับได้เจอคู่ได้อะเนื้อคู่ past life นะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นทำมุมที่แบบต้องใช้ความพยายามหน่อยนะคะคือเหมือนกับเขานัดก็ไปหาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะไปหานี่ไม่ได้แบบไปหาไปเจอไปกินข้าวไปนี่นะไม่ได้แบบต้องแบบเฮ้ยไปฟิชเชอร์ลิงอะไรอย่างเดียวไม่ใช่นะคือเป็นลักษณะของการไปเจอไงไปปฏิสัมพันธ์พูดคุยดูหน้าตาบางทีต้องบอกว่าสมมุติว่าหาแฟนจากในแอปนะเราไม่ต้องคุยเยอะหรอกคุณแล้วคุณก็แบบไปเจอให้เร็วๆไปดูเขาก่อนหน้าตาเขาเป็นยังไงนะกลิ่นตัวเขามีกลิ่นหรือเปล่าบางทีไปแล้วเฮ้ยไม่ได้จริงมันเคมีไม่ตรงกันอ่ะกลิ่นไม่ใช่อ่ะนะคะตรงนี้นะก็เลยแบบส่งคือเขาจะพูดไงไม่อยากให้ถ้าเหมือนเราคุยกับใครที่มันต้องระยะไกลจะออฟไลน์ออนไลน์ก็แล้วแต่ไม่ต้องคุยนานนะไม่ต้องคุยถึงเฮ้ยเราชอบหลงจินตนาการถึงคนนี้แล้วนะคะขอให้ไปเจอตัวเป็นๆก่อนแล้วก็ไปดูท่าทีจริงๆดูพฤติกรรมว่าเขาทำอะไรยังไงกับคุณนะคะดูเขาทรีตคุณยังไงถ้าไปกินข้าวดูว่าเขาทรีตพนักงานเสิร์ฟยังไงนะคะไม่ใช่แต่เราที่เขาจะต้องแบบหุยดูแลคุณดีมากแต่ว่ากับคนอื่นๆนี่ด่าหมดอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปเอานะไม่ใช่นึกออกไหม
คือเขาต้องดีกับทั้งคุณแล้วก็ดีกับคนอื่นๆรอบข้างนะคะตรงนี้นะสรุปนะคะในเรื่องความรักของชาวพฤษภในไตรมาสนี้ค่อนข้างจะเด่นมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่ past life สูงมากนะมีโอกาสถ้าถามว่าแป๊บนึงคือจริงๆเดือนนี้เดือนตั้งแต่มิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยเรื่องการทะเลาะเบาะแหวงเนี่ยนะคะในเรื่องของครอบครัวมีถ้าคนที่มีครอบครัวนี้ให้ระวังนะคะมีโอกาสทะเลาะกันได้นะคะแล้วก็แผนการสำหรับคนที่มีครอบครัวเนี่ยถ้าจะไปไหนบางทีมีแผนเลื่อนได้บางคนมีลักษณะเขาเรียกว่ามีการตกลงแต่งงานกันได้แต่บางทีอาจจะแบบเลื่อนแผนออกไปอย่างเงี้ยนะคะนัดวันไว้เลื่อนแผนออกไปหรือเป็นลักษณะของอาจจะไปเที่ยวไหนกันแล้วก็เลื่อนไปได้หรือว่าอาจจะช้ากว่าปกตินะคะมันจะชัดเจนช่วงปลายสิงหาคมนะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักที่รู้สึกว่า open relationship นะต้องบอกว่าเฮ้ยมีเสน่ห์มากมีคนเข้ามาออกไปมีการศึกษาที่รู้สึกว่าดูใจกันมาสักพักแล้วแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้จะใช่หรือคนนี้จะไม่ใช่นะมันเป็นการแบบไตร่ตรองอย่างแน่นอนแล้วคุณแจงรู้สึกว่าคุณจะไม่คาราคาซังอะไม่รุงรังใช่ไหมอันนี้เขาพูดเจน้ำเนี่ยไม่รุงรังนะในเรื่องความรักอะเหมือนคุณจะคิดได้แล้วอะเพราะชาวพฤษภอะด้วยตัวเองมีราศีพฤษภนะก็คือเข้าใจคนพฤษภอย่างดีว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่คิดแล้วอะคือจะไม่เป็นคนที่เปลี่ยนใจอะไรง่ายแต่ถ้าจะเปลี่ยนแล้วอะก็จะไม่กลับมานะไม่หันกลับมาแล้วอะไรทำนองนี้นะคะเหมือนคุณถ้าคุณศึกษาดูใจกับใครมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วเขาแบบ on off off มาเรื่อยๆนะคะตรงนี้มันถึงจุดแล้วที่คุณรู้สึกว่าโอเคฉันจะตัดใจกับคุณแล้วฉันจะเริ่มคนใหม่อย่างชัดเจนมากอันนี้ขีดเส้นใต้3เส้นนะคะแล้วก็มีโอกาสคนที่มีคู่ก็แต่งงานมีโอกาสที่บอกไปแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอ past life เจอคู่นะคะเนื้อคู่จากแดนไกลต่างชาติได้คนไทยที่อยู่เมืองนอกก็ได้จากการไปปฏิบัติธรรมจากการเดินทางไกลจากการไปศึกษาต่อได้แล้วก็ตรงนี้โอกาสได้เจอจากเพื่อนของเพื่อนคนที่ทำงานรุ่นน้องคนที่ทำงานลูกน้องนะคะแล้วก็เหมือนกับพาตัวเองไปออกกำลังกายนะคะได้เหมือนกันนะเยอะก็เลยบอกว่าในช่วงนี้ถ้าถามในเรื่องดวงดาวคุณค่อนข้างจะชัดมากค่อนข้างจะเด่นถ้าให้ระวังก็เรื่องการทะเลาะเบาะแว้งยังมีอยู่ในเรื่องของครอบครัวตรงนี้แล้วก็กรณีที่บางทีบางคนที่แบบอ่ะที่บอกไปคนต่างชาติต่างภาษาหรือว่าคนที่เจอแบบจากการศึกษาจากการเดินทางตรงนี้ก็ระวังบางทีอาจจะมีลักษณะของการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ให้ระวังนะคะตรงนี้นี่ใครสั่งฟังใครบอกแจงฟังทุกคลิปเนี่ยน่าจะจับเสียงแจงได้นะช่วงวันนี้แจงจะแบบเสียงล่าเริงกว่า 2-3 วันที่ผ่านมารู้สึกแบบเหนื่อยๆมากตาบวมอะไรบวมนี้ก็คือนี่ดีขึ้นแล้วมาดูว่าไพ่เขาบอกคุณว่าอย่างไรบ้างไตรมาสนี้นะคะเอาถ้วย The Tower แต่9ถ้วยนี้ความรู้สึกว่าบางทีอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะบริหารเสน่ห์ค่อนข้างจะเยอะนะคะช่วงเวลานี้จริงๆ9ถ้วยจะเป็นคุณหรือจะเป็นคนที่เข้ามาหาคุณก็ได้แต่เนื่องด้วยดูจากดวงดาวในช่วงเวลานี้แล้วคุณค่อนข้างจะป๊อปปูล่าโหวตอ่ะคือค่อนข้างมีคนเข้ามาหาเยอะจังเชื่ออย่างนั้น The Tower ตรงนี้ต้องบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะอะไรที่มันไม่จบลงขอโทษอะไรที่มันไม่ดีมันจะจบลงนะคะแล้วถ้าสังเกตเห็นเมฆควันข้างหลังเนี่ยเป็นสีดำคือความไม่ชัดเจนนะคะรากฐานตึกเนี่ยมันเหมือนกับผุกร่อนกำลังจะถล่มอยู่แล้วนะคะแต่ทันใดนั้นมีสายฟ้าฟาดมาที่ยอดตึกนะคะคือเป็นการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะมีคนกระโดดออกมาเนี่ยต้องกระโดดหนีแล้วอะถ้าเปรียบกับในเรื่องความรักก็หมายความว่าอะไรที่มันทำให้คุณทรมานจิตใจแบบโอ๊ยอยู่ก็แบบไม่สบายใจมันนานมาสักพักแล้วนะตอนนี้มันเหมือนมีตัวเร่งปฏิกิริยาเข้ามาหมายความว่าอาจจะเป็นสถานการณ์อาจจะเป็นคนอาจจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนอาจจะเป็นการที่คุณได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างเหมือนได้ตื่นรู้อ่ะรู้สักทีว่าต้องทำยังไงต่อไปในเรื่องความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันครั้งยิ่งใหญ่ของคุณนะแล้วทางนั้นทางนี้จังมองว่าในช่วงเวลานี้เป็นไปได้ว่าชาวพฤษภอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะบริหารเสน่ห์ก็ได้นะเพราะว่าคือปกติอะพฤษภไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าในช่วงเวลานี้จังเหมือนว่าคุณเริ่มตระหนักรู้แล้วนะว่าคนตัวเองต้องทำยังไงบ้างต้องเปิดใจต้องอะไรยังไงนะคะลองไปเดทดูที่บอกไปเนี่ยนำมาตลอดเนี่ยนะคะแล้วก็
หรือถ้าจะให้ระวังอยากให้ระวังอาจจะมีคนที่เข้ามาหาคุณซึ่งเป็นคนที่เขาก็ดูดีมีเสน่ห์แล้วเขาก็เหมือนกับอาจจะคุยหลายคนแต่ถ้าถูกแนะนำตลอดว่าถ้าเขาคุยหลายคนคุณก็คุยหลายคนถ้ายังไม่คอมมิตก็โอเคแฟร์ๆเนาะแฟร์ๆแฟงๆ นะแล้วก็ดูผู้ชายเนี่ยจะดูผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงซับซ้อนกว่าแต่ถ้าดูผู้ชายนะแนะนำว่าคุณดูว่าเขาพุทเอฟฟอร์ตกับเวลาพุทเอฟฟอร์ตเวลาคุณหรือเปล่า2 อย่างนี้คุณก็รู้แล้วตอบได้เลยว่าเขาชอบคุณหรือเปล่านะอย่าไปฟังโกหกทั้งเพจที่บอกว่าเฮ้ยรักแต่ว่าหายหัวไป3เดือน1เดือน3เดือนอย่างเงี้ยมันไม่จริงนะคะอันนี้ก็แต่งเรื่องจริงอ่ะเอาให้แบบว่าเราก็พูดกันตรงๆดีกว่านะดูตามการกระทำก็ได้แล้วก็ไม่ต้องไปหาคำตอบว่าเอ้ยทำไมเขาถึงหายไปไม่บอกกล่าวจังจะบอกว่าบางทีอ่ะคนเรามันขี้ขลาดกว่าความเป็นจริงเยอะเขากล้ามาจีบคุณแต่เขาไม่กล้าบอกคุณหรอกเหตุผลถ้าบางทีเขาไม่ชอบคุณหรือเขาอาจจะมีใครสักคนที่เขาชอบมากกว่าคุณแต่เขาไม่กล้าพูดความจริงหรอกหรือเขาอาจจะกักคุณเอาไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกสักประมาณ3เดือนกลับมาใหม่มาขอโทษเขาน่าจะดีคุณน่าจะดีกับเขาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นึกออกไหมคะอ่ะพูดแล้วมีอารมณ์ สะท้อนเรื่องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะนิดนึงรู้สึกว่าพลังกายมาจริงๆแล้วเนี่ยพลังกายอารมณ์ดี energy ดีก็จะสามารถถ่ายทอดได้นะคะตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูไพ่บ้างว่าบอกคุณว่าอย่างไรบ้างนะคะตรงนี้Page of Pentacle Queen of Swords นี่ลังเลเข้าใจว่าเดือนนี้ลองเปิดรับพลังงานดีๆมีคนเข้ามาหาคุณเยอะนะคะนี่ก็ดินน้ำลมแล้วอะไฟจะมาหรือเปล่าลองดูสิมีทั้งเด็กกว่าก็มีนะคะหรือว่าเป็นคนที่โตกว่านะคะมาในรูปแบบของทั้งคิงทั้งควีนเลยเด็กกว่าก็มีนะคะตรงนี้นะได้ไพ่10ถ้วยความสัมพันธ์ความรักนะคะการกลับมาของคนในครอบครัวเกิดขึ้นนะคะ2เหรียญ4ถ้วยนะคะให้มันค่อนข้างจะชัดอะเป็นการลังเลอะเอายังไงเห็นไหมดินน้ำลมไฟนะคะอย่าให้พูดนะคะว่าจะสิทธิ์อย่าให้ด่าคนอย่าต้องด่าคนอย่าให้ต้องพูดนะคะนี่มาตรงเลยอะดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟอะบอกว่าให้เลือกนะคะลมอยู่นี่ชี้ผิดคือถ้าตามเนี้ยมองว่าที่บอกไปว่าในช่วงนี้ประกอบกับดวงดาวอยากให้ปรับ energy ดีๆเพราะมีโอกาสสูงที่จะมีคนเข้ามาสูงมากนะคะพฤหัสก็อยู่ในเดือนคู่ครองจนถึงประมาณพฤศจิกายน8พฤศจิกายนนะคะถ้าหลังจากนี้ไปมันจะไปตกช่องอื่นมันอาจจะไม่ช่วงใช่ช่วงที่แบบอาจจะมีคนเข้ามาอะไรเงี้ยนะคะมากมายแบบนี้แล้วตรงนี้มองว่าตัวคุณมีภาวะนะคะถามว่ามีคนเข้ามาไหมใช่นะมีมือจากสวรรค์เนี่ยยื่นมาให้นะคะผ่านก้อนเมฆมานะแล้วก็ต้องบอกว่ามีออร่าคนที่เข้ามามันดูว่าไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่เป็นอัศวินหรืออะไรนะแต่ว่าเขามีการศึกษาดูดีดูแบบเป็นคนที่ดีๆอ่ะที่มีคนแบบเข้ามาหาคุณนะตรงนี้ข้างบนก็เป็นมงกุฎนะคะมงกุฎนักรบต้องบอกว่าดูว่าคนที่เข้ามานี่เขาจริงจังกับคุณนะลองดูซิมีใครเข้ามาบ้างหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวคุณเองเนี่ยลังเลนะคะถ้าถามว่าอายังติดอยู่กับคนเก่าๆอยู่ก็ติดอยู่ก็ติดอยู่ไปแต่ว่าจะบอกว่าไตรมาสเนี้ยคุณสามารถไม่ติดได้นะมันเป็นลักษณะของการจบแล้วเริ่มต้นใหม่เปิดใจรับพลังงานเชิงบวกเข้ามาถามว่าตรงนี้อะมันยังเป็นช่วงแบบลังเลฉันก็โยนเหรียญถามทางโยนเหรียญแบบไปมาฉันก็ตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้ติดอยู่กับใครเก่าๆตรงนี้แต่ถ้าคุณจะเห็นว่าเนี่ยลายเนี้ยโหดินน้ำลมไฟอะมากันหมดเลยอะจะเอาอะไรอีกนะไม่ต้องบอกกันนะว่าระบุเพราะมันมาทั้ง12เดือนนะ12ราศีนะลองดูซิมีใครเข้ามาบ้างในชีวิตตรงนี้แล้วก็2ถ้วยเข้ามาก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะพบรักสูงมากนะคะตรงนี้2ถ้วย
แล้วก็สิบถ้วยความรักมีโอกาสสมหวังสูงมากเป็นกำลังใจให้ชาวพฤษภมีแฟนนะคะตรงจุดนี้มันเหมือนกับจบแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่จริงจังถ้าถามเรื่องคู่นะคะเรื่องคู่ที่เป็นแฟนกันโอกาสมาไปมันยังมีจังแนะนำว่าถ้าเขาทำพฤติกรรมแบบนี้คุณก็เฉยๆให้สถานะเขาถ้ายังติดองค์เป็นแฟนกันแต่ว่าก็ให้ทำเหมือนเพื่อนถ้าคุณคบเพื่อนเนี่ยคุณจะตามเขาตลอดเวลาไหมคงไม่ใช่ไหมณเวลานี้ถ้าคุณอยากรักษาความสัมพันธ์ให้มันยืดยาวขอให้แบบก็ไม่ต้องสนใจมากเฉยๆไปนิ่งๆไปถ้าเขาทักมาก็ค่อยคุยแต่ถ้าเขาหายไป3วันถ้าเขาส่งข้อความมาขอให้คุณใช้เวลาสัก3หรือ4วันในการจะตอบข้อความอย่าแบบส่งมาปั๊บตอบทันทีอย่างเงี้ยไม่เอานะคะโน no. ไม่ได้นะเพราะมันจังหวะแบบนี้บางทีบางคนแบบมาไปมาไม่ปกตินะคะได้แต่ถามว่าโอเคละอยากให้เปิดใจเพราะมันมีโอกาสในการศึกษาคนใหม่ๆนะคะเข้ามาแล้วมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่แต่ต้องพยายามนิดนึงนะคะพาตัวเองเข้าไปเจอสังคมเจอคนมากมายหรือเป็นลักษณะของอย่างน้อยต้องแบบไปทำอะไรใหม่ๆที่ได้เจอคนบ้างอ่ะพยายามอ่ะศึกษาเขาอ่ะพูดคุยกันให้มากยิ่งขึ้นอะไรขึ้นนะคะตรงนี้นะถามเรื่องครอบครัวตรงนี้เมื่อกี้สรุปไปแล้วนะมีโอกาสได้เป็นครอบครัวเกิดขึ้นนะคะแผนการอาจจะเลื่อนได้ระวังทะเลาะเบาะแหวงกันนะคะนี่แหละจบยังไงก็มีความสุขมากๆในไตรมาสนี้นะคะความรักนี้อยากให้เปิดใจมีโอกาสบอกไปแล้วว่ามีโอกาสคนเข้ามาสูงมากมีโอกาสมีแฟนเอางี้นะคนรักเก่าถ้าเป็นแฟนเลยนะมาไปๆอ่ะมาไปๆไม่ต้องกังวลใจไม่หายไปหรอกแต่เดี๋ยวพอคุณลืมไปอันนี้ปกติเมื่อก่อนดูดวงเยอะหมอดูก็จะแนะนำว่าพอเราลืมไปเขาก็จะมาอันเนี้ยไม่ได้ก๊อปหมอดูคำพูดที่เคยไปดูมาเล่าให้ฟังแต่ว่าพอดูดวงดาวปั๊บรู้เลยว่าอิทธิพลยูเรนัสอ่ะมันจะแบบเดี๋ยวผุบเดี๋ยวโผล่นะคะก็ไม่ต้องสนใจเปลี่ยนโฟกัสก็ได้หรือช่วงเวลานี้ถ้าเขาดูไม่จริงจังคุณก็เปิดใจก็ได้ถ้าในเมื่อเขาไม่ได้แบบทำเดียบคุณอ่ะมันไม่จำเป็นที่คุณต้องแบบไปทำเดียบเขาเนื้อออกไหมจบค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้ตอนนี้อยู่คอนเนตทิคัตที่อเมริกาเวลาช้ากว่า11ชั่วโมงนะคะก็ถ้าตอบช้าเนี่ยไม่ต้องประหลาดใจว่าหมอนี้มันเล่นตัวอะไรคือนอนอยู่นะคะตรงจุดนี้นะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ